You got the motherfucking right to remain violent. Call the police, hiding in my clip. I'll take 25. โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่เขาได้วีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ทิปให้ทริคเกี่ยวกับการ election day นะครับ election day อย่าอ่าน election day นะความหมายแตกต่างครับภาษาอังกฤษอ่านผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนทันทีนะครับผมโอเคแล้วทิปวันนี้ที่ผมจะให้ก็คือการแท็กรถที่ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องใช้คอมนะครับมันทำยังไงนะฮะก็เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดจะเอาแบบที่เปอร์เซ็นต์การถูกน้อยแต่เร็วก็ไปที่รถตรงนั้นเลยนะฮะมีออมนิทรานสปอร์ตแท้เดี๋ยวต้องจัดการกับตัวนี้โอเคหลังอยู่ไปโอเคผมจะพยายามไม่ฆ่ากาดนะฮะแต่โอ้โหถ้าเกิดมันอ้อมแบบนี้นี่สงสัยต้องฆ่าแล้วต้องฆ่าจากตัวแล้วนะโอเคสวยละชิบหายโอเคไม่ใช่สีเหลืองนะครับผมไม่ใช่สีเหลืองนะครับถ้าเกิดตู้คอนเทนเนอร์อันไหนเปิดอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่อันนั้นนะฮะโอเคช่วยผมจำหน่อยกันไม่ใช่สีเหลืองนะฮะโอ้ยกาดว้าวชิดบิชิดถ้าทางเป็นกาดเราไม่ใช่คนงานปกตินะฮะโอเคก็ไปโอเคต่อไปก็ก็ต้องดูชื่อรถนะฮะถ้าเกิดชื่อรถคันไหนซ้ำกันก็ตัดไปได้เลยเช่นเฮฟฟี่กับเฮฟฟี่อันนี้นะฮะสองคันนี้ตัดไปได้เลยคันนี้ออมนิทานสปอร์ตก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่สีเหลืองอ้าวชิปแล้วก็เหลืออาวารอนกับคานิชนะฮะผมถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นนะครับก็ต้องมันจะมีโอกาส 50-50 แล้วคราวนี้ถ้าเกิดไม่ใช้คอมนะมันจะมีโอกาส 50-50 นะครับเพราะฉะนั้นยังไงดีฮะนะผมเราลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอาจจะไม่ใช่สีน้ำเงินก็ได้นะฮะตู้สีน้ำเงินเปิดอยู่เพราะฉะนั้นผมจะแปะสีแดงนะครับผมมันจะมีตู้ที่เปิดอยู่มากกว่า1ใบเอ้ยมากกว่า1ตู้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูตู้ให้ทั่วนะผมในกรณีนี้ผมคาดเดาเอานะว่าจะเป็นสีแดงอวารอนเพราะว่าชื่อไม่ซ้ำและสีน้ำเงินก็เปิดอยู่นะครับสีน้ำเงินเปิดอยู่สีเขียวเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองก็เปิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเดาเอาว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับต้องคาดเดาเอาคาดคะเนนะฮะโอเคคราวนี้เราหาทางออกกันโอเคเรามาดูกันถูกไหมไม่รู้ดูก่อนนะครับโหลดนานอีกแล้วโหลดนานฮะถูกคันเห็นไหมฮะวิธีที่ไม่ต้องกดคอมพิวเตอร์เพราะว่ากดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่กาดจะเดินมาเห็นนะครับผมเราก็พยายามรวบรวมข้อมูลสีตู้คอนเทนเนอร์นะสีของตู้คอนเทนเนอร์ที่เปิดอยู่สีไหนเปิดแสดงว่าไม่ใช่สีนั้นจำอันนี้ไว้นะสีไหนเปิดแสดงว่าไม่ใช่สีนั้นคราวนี้ตู้ไหนชื่อซ้ำไอ้ตรงรถทรัคอะครับไอ้รถขนตู้คอนเทนเนอร์สีไหนเอ้ยไม่ใช่ชื่อไหนซ้ำไม่ใช่อันนั้นแน่ๆเ
อย่างเช่นมีออมนิทานสปอร์ต2คันก็แสดงว่าไม่ใช่ออมนิทานสปอร์ตแล้วมีคาร์นิช2คันก็ไม่ใช่คาร์นิชนะฮะถ้าเกิดเจอซ้ํา2คันแบบเนี้ยเราจะต้องสุ่มเอาครับมันมีโอกาส 50-50 ที่เราจะถูกหรือผิดซึ่งวิธีลดความเสี่ยงคือการหา4ตู้คอนเทนเนอร์ที่เหลืออยู่อย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์ที่เหลืออยู่ของรถบรรทุก2คันมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะเราเจอละตู้สีน้ำเงินเนี่ยเปิดอยู่มันจะต้องไม่ใช่แน่ๆครับเพราะฉะนั้นตัดสีน้ำเงินไปก็จะเหลือสีอะไรนะที่ผมบอกไว้เมื่อกี้สีแดงวะเออนั่นแหละก็แปะคันนั้นแหละวิ่งออกมาเลยแค่นั้นเองนะครับด่านนี้ง่ายๆสบายๆชิวๆครับผมเฉพาะ D1 นะ D2 ว่ากันทีหลังเพราะว่าผมจะต้องไปรวมข้อมูลจุดเกิดโครบาร์ก่อนนะฮะแต่ผมจะไม่เอามาลงคลิปแล้วกันเพราะว่ามันยากครับในการที่จะเดินไปจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแปะเพจนึงไว้เป็นเพจของเพื่อนผมครับเขาจะรวมจุดเกิดโครบาร์ของแมป Election Day อยู่ไว้นะฮะก็ไปดูกันได้ฮะไปกดไลค์กันได้นะครับผมเพจนี้เป็นเพจเล็กๆครับรู้สึกเขาเพิ่งสร้างปะเออนั่นแหละนะฮะรู้สึกเพจโคตรเงียบเลยนะครับวันนี้มาแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะช่วงนี้ทิปแอนด์ทริคเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากตัดต่อยาวนะผมเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะโอเคก็นะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าผมได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Sushibet เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มี channel แล้วยอดวิวต่อเดือนเนี่ยเกิน500คือ500วิวต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยก็มาจอยโซเชียลเบสกันนะครับผมลิงก์จอยโซเชียลเบสอยู่ใต้ description นะครับก็อยากกดเลยฮะกดปุ๊บทำตามขั้นตอนของเขานะเขาจ่ายเงินผ่าน PayPal นะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าเกิดเนื้อหาดีมีสาระกดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคเอาไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายครับผม